สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์กุดศรีพันประเสริฐชัยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا السلام عليكمวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขสันติความจำเริญความเมตตาใจอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พึงประสบแด่พี่น้องผู้ฟังผู้ติดตามรายการเสียงอิสลามทุกท่านนะครับที่พระองค์ได้ให้พี่น้องผู้ฟังทั้งหลายได้กลับมาติดตามเรื่องราวของศาสนาอีกครั้งหนึ่งการได้ยินได้ฟังการได้ติดตามด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์ของเราเพื่อที่จะได้เรียนรู้ในเรื่องที่เป็นหลักธรรมคำสอนของอัลอิสลามนั้นแน่นอนเหลือเกินว่าอวัยวะต่างๆที่อยู่ในร่างกายของเราไม่ว่าหูก็ดีตาก็ดีและก็หัวใจของเราก็ดีจะได้เป็นพยานยืนยันณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงความตั้งใจถึงความจริงใจของเรานะครับที่เรานั้นได้นำพาตัวเองไปสู่การเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเป็นการเรียนรู้แบบตามอัธยาศัยแต่ละคนนะครับมีความสะดวกที่แตกต่างกันไปบางคนทำงานอยู่ในออฟฟิศก็ยังได้มีโอกาสฟังอัลกุรอานยังได้มีโอกาสฟังเรื่องราวของศาสนาจากวิทยุเสียงอิสลามบางคนขับรถนะครับก็ยังได้มีโอกาสได้เรียนรู้ในเรื่องราวของอัลอิสลามถึงแม้ว่าจะมีอาชีพขับรถก็ตามแล้วบางคนเนี่ยพี่น้องฟังตลอดวันเลยขับรถไปนะครับเมื่อไม่มีลูกค้าเนี่ยก็เปิดวิทยุฟังนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามนะครับที่จะทำให้ความดีเนี่ยเกิดขึ้นกับคนที่ทำหน้าที่หลายๆอาชีพแล้วก็จะได้รับบรกัตได้รับความดีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันเนื่องมาจากว่าเรานั้นทำตัวใกล้ชิดพระองค์อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทรงประทานสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงให้กับเรานี่ถือว่าเป็นเนียมัตอันยิ่งใหญ่เหลือเกินที่พวกเราทั้งหลายนั้นจะต้องชุโกต่ออัลลอฮ์มากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคร้ายที่เกิดขึ้นทั้งร่างกายโรคที่เขาเป็นกันไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคไตนะครับหรือโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันก็เกิดขึ้นในขณะที่อยู่ในช่วงฤดูร้อนโรคฮิสโตกนะครับที่อัลลอฮ์ประสงค์จะให้เกิดขึ้นกับใครคนใดคนหนึ่งก็ได้แต่อัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็ให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยได้ดูแลตัวเราเองให้ดีที่สุดการที่เรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนั่นเป็นการที่อัลลอฮ์ได้เมตตาต่อเราอัลลอฮ์ได้ให้ความกรุณาต่อเราเพื่อที่จะให้เรานั้นได้ดำเนินชีวิตต่อไปและการดำเนินชีวิตต่อไปนั้นเนี่ยเราจะต้องมีเป้าหมายว่าเรานั้นจะต้องทำตัวของเราให้ใกล้ชิดกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากยิ่งขึ้นเท่าที่จะทำได้นี่คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นเนียมัตที่อัลลอฮฺได้ประทานให้กับเรานั่นก็คือความแข็งแรงที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราโดยที่เรานั้นไม่มีโรคภัยทางด้านร่างกายใดๆทั้งสิ้นโรคที่อยู่ในจิตใจพี่น้องทั้งหลายก็พยายามขจัดโรคแห่งความอิจฉาโรคแห่งการอาธรรมต่อคนอื่นนะครับการนินทาการใส่ร้าย
การมีเจตนาไม่ดีต่อบุคคลอื่นการสืบเสาะแสวงหาความผิดของคนอื่นนะครับในเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวของเรานั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่พี่น้องทั้งหลายนั้นจะต้องละทิ้งอย่างเด็ดขาดที่เราทำอย่างนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าเราต้องการที่จะได้ทำตัวของเราให้เป็นที่รักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับการที่ใจของเราและร่างกายของเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์สถานะแห่งความบริสุทธิ์ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็หัวใจอันบริสุทธิ์ที่มอบหมายให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราก็จะได้เป็นคนหนึ่งที่ได้รับความรักหรือเป็นคนรักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องรู้ไหมครับว่ามนุษย์เราเนี่ยที่เราเกิดมาสิ่งหนึ่งที่เป็นธรรมชาติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นธรรมชาติที่ติดตัวมากับความเป็นมนุษย์ก็คือมนุษย์นั้นต้องการความรักเพราะมนุษย์นั้นถือว่าเป็นสัตว์สังคมนะครับมนุษย์นั้นจะต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มแล้วก็ตั้งแต่สองคนขึ้นไปแล้วก็ไม่ใช้ชีวิตอยู่อย่างสันโดษนั่นเป็นเรื่องที่ผิดธรรมชาติหมายความว่าไปใช้ชีวิตอยู่ในป่าในเขาเพียงลำพังคนเดียวอันนี้เป็นเรื่องที่มีน้อยมากนะครับที่เกิดขึ้นแต่ความจริงแล้วมนุษย์นั้นก็คือการที่จะต้องอยู่รวมกันพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันให้ความรักซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าเรานั้นจะต้องมีพ่อมีแม่เรานั้นจะต้องมีญาติพี่น้องและเรานั้นจะต้องมีเพื่อนนะครับอันเนื่องมาจากเกิดจากการที่เราอยู่ในสังคมอยู่ในกำปงนะครับอยู่ในตำบลเดียวกันเรียนหนังสือมาด้วยกันอันนี้เป็นพื้นฐานโดยทั่วไปที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงสร้างพวกเราขึ้นมาฉะนั้นความรักที่มนุษย์ต้องการเป็นพื้นฐานเลยทีเดียวแล้วก็ไม่มีผู้ใดสามารถที่จะปฏิเสธบอกว่าฉันไม่ต้องการความรักจากครอบครัวไม่ใช่ทุกคนนะครับเป็นลูกทุกคนมีครอบครัวทุกคนมีพ่อมีแม่ฉะนั้นความรักที่เป็นพื้นฐานที่มนุษย์ต้องการเลยนั่นก็คือประการแรกเลยก็คือความรักที่จะต้องได้จากครอบครัวพี่น้องครับสมาชิกที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยต่อให้เลวแค่ไหนก็ตามต่อให้เป็นคนไม่ดีแค่ไหนก็ตามต่อให้ติดคุกติดตารางพี่น้องก็จะเห็นว่าผู้ที่จะไม่ละทิ้งนะครับไม่ตัดความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักไปได้นั่นก็คือครอบครัวพี่น้องจะเห็นนะครับว่าคนที่ต้องเข้าไปนอนอยู่ในเรือนจำไปใช้ชีวิตอยู่ในนั้นอันเนื่องมาจากความผิดพลาดในอดีตเนี่ยคนที่ไปเยี่ยมคนที่ส่งข้าวส่งน้ำคนที่ไปเยี่ยมเยียนตลอดเวลาไม่ว่าเขาจะย้ายไปอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยนะครับแน่นอนเหลือเกินนั่นก็คือครอบครัวฉะนั้นครอบครัวนั้นก็ประกอบไปด้วยพ่อแม่พี่น้องนะครับแล้วก็ญาติใกล้ชิดที่เติบโตขึ้นมาในสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในบริเวณเดียวกันเห็นกันมาตั้งแต่เล็กนะครับถึงแม้ว่าสมาชิกคนหนึ่งเนี่ยอาจจะเกิดความผิดพลาดแต่ความรักนะแน่นอนเหลือเกินว่าก็ยังมีให้เป็นเรื่องปกติความรักก็ยังเกิดขึ้นถึงแม้ว่าสมาชิกคนนั้นน่ะอาจจะมีความผิดพลาดในอดีตนะครับเป็นความผิดพลาดจะเป็นความผิดใดๆก็ตามแต่ที่จะต้องทำให้ตัวของเขาเนี่ยเข้าไปอยู่ในเรือนจำแต่คนที่ไม่ทิ้งเลยเนี่ยก็คือครอบครัวแล้วถามว่าคนที่ไม่ทิ้งเลยคือครอบครัวน่ะคือใครล่ะนั่นก็คือพ่อแม่นะครับพี่น้องที่คานตามกันมาเขาก็จะรักพี่รักน้องเขาคนเป็นพ่อเป็นแม่เขาก็รักลูกของเขานี่เป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติที่เรียกว่านะครับไม่มีใครสามารถที่จะปฏิเสธได้ความรักตรงนี้และทุกคนก็ต้องการความรักที่มาจากครอบครัวฉะนั้นเนี่ยนะครับความรักที่มาจากครอบครัวนี่จึงเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่นะครับอยากที่จะให้พวกเราทั้งหลายนี่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันลูกของเราสมาชิกในครอบครัวของเรานะครับเราในฐานะที่อยู่ร่วมกันเราเป็นพ่อเป็นแม่เราเป็นพี่เป็นน้องนะครับสิ่งสำคัญที่สุดนั่นก็คือคำพูดที่เราให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
ถ้าเขาอยู่ในความผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ตามแต่เราจะต้องไม่ซ้ำเติมซึ่งกันและกันนี่เป็นยาวิเศษนะครับที่จะทำให้หัวใจของคนที่อยู่ในสมาชิกที่ครอบในครอบครัวครอบครัวนั้นเนี่ยที่เคยผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามแต่เนี่ยไม่มียาตัวไหนรักษาหัวใจของสมาชิกคนนั้นได้นอกจากยาวิเศษที่มาจากกำลังใจที่มาจากพ่อแม่กำลังใจที่มาจากครอบครัวความรักที่มนุษย์ต้องการแล้วก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาอีกเช่นเดียวกันก็คือความรักที่มาจากญาติพี่น้องญาติพี่น้องที่มาจากพี่ของพ่อนะครับน้องของพ่อพี่ของแม่น้องของแม่นะครับลูกพี่ลูกน้องญาติใกล้ชิดนะครับทุกคนเนี่ยมีความต้องการความรักที่เกิดขึ้นนะครับจากบรรดาญาติพี่น้องฉะนั้นอิสลามเราเนี่ยจึงส่งเสริมที่จะให้พวกเราทั้งหลายนี่เชื่อมสัมพันธ์นะครับอย่าตัดสัมพันธ์กับญาติพี่น้องโดยเด็ดขาดผู้ใดก็ตามนะครับที่ตัดความสัมพันธ์จากญาติพี่น้องเนี่ยไปดูในหะดีษนะครับหลายๆบทเนี่ยท่านนบีพูดเกี่ยวกับในเรื่องของการตัดสัมพันธ์ญาติพี่น้องไว้แรงมากทีเดียวนะครับจะไม่ได้เข้าสวรรค์เขาจะไม่ได้รับริสกีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเขาจะไม่ได้รับความเมตตาจากพระองค์นี่คือคุณลักษณะที่ท่านนบีบอกเอาไว้นะครับฉะนั้นเรื่องญาติพี่น้องเนี่ยเป็นเรื่องเรายังต้องการความรักฉะนั้นญาติพี่น้องนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่กันคนละทิศละทางอยู่กันไกลแค่ไหนก็ตามพี่น้องครับทุกวันนี้เราสามารถที่จะติดต่อญาติพี่น้องของเราได้แล้วก็เป็นติดต่อกันโดยง่ายทีเดียวพี่น้องเพราะอะไรครับเพราะเรื่องจากเรามีโทรศัพท์เรามี Facebook ใน Facebook ก็มี Messenger นะครับเราก็มี LINE นะครับมี Instagram เป็นเทคโนโลยีที่สร้างความเจริญให้กับสังคมในยุคปัจจุบันแต่ในขณะเดียวกันเราก็ได้รับประโยชน์นะครับจาก เกี่ยวกับในสังคมโซเชียลตรงนี้ด้วยแล้วก็สามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์ญาติไกลที่เป็นลูกพี่ลูกน้องเราแต่อยู่กันคนละจังหวัดอยู่กับคนละที่คนละทางเราก็สามารถที่จะติดต่อกันได้แล้วก็ความรักประการสุดท้ายนั่นก็คือความรักจากเพื่อนมนุษย์ทั่วไปนะครับนี่เป็นความรักที่เป็นธรรมชาติที่อัลเลาะห์ตะอาลานั้นนะทรงให้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นความรักที่มาจากองค์ประกอบ3ประการใหญ่ๆก็คือความรักจากครอบครัวความรักจากญาติพี่น้องความรักจากเพื่อนมนุษย์ความรักจากเพื่อนมนุษย์นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นญาติใกล้ชิดไม่ได้เป็นพี่เป็นน้องแต่ว่าเคยเรียนหนังสือมาด้วยกันนะครับเคยเรียนสถาบันเดียวกันนะครับเคยทำงานด้วยกันหรือทำงานอยู่ในองค์กรเดียวกันก็สามารถที่จะให้ความรักซึ่งกันและกันในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมมนุษย์ได้พี่น้องครับแต่ความรักที่บรรดาผู้ศรัทธานะครับจะต้องให้ความสำคัญแล้วก็ต้องให้ความสำคัญเหนือกว่าความรักที่มาจากครอบครัวเหนือกว่าความรักที่มาจากญาติพี่น้องเหนือกว่าความรักที่มาจากมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงนั่นก็คือความรักที่เราควรที่จะได้รับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในฐานะพระผู้เป็นเจ้าพี่น้องครับวันนี้ถ้าครอบครัวรักเราอย่างมากทีเดียวทั้งที่เราเนี่ยเป็นผู้ที่ฝ่าฝืนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราดื้อดึงเราไม่ละหมาดเราไม่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนแต่ครอบครัวก็ยังรักเรานั่นเป็นความรักที่มาจากธรรมชาตินะครับแต่ในขณะที่เราทิ้งละหมาดในขณะที่เราไม่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนในขณะที่เราไม่ทำคุณงามความดีต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงใช้เนี่ยพี่น้องครับคำถามก็คือว่าต่อให้ครอบครัวของเราเนี่ยรักเรามากน้อยมากขนาดไหนก็ตามแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะนั้นเนี่ยพระองค์ทรงโกรธเคืองเราพระองค์ทรงโกรธเคืองเรานะครับเพราะอันเนื่องมาจากเราดื้อดึงพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามในเรื่องของยาเสพติดห้ามในเรื่องของการพนันห้ามในเรื่องของการทำชิริกต่อพระองค์นะครับแต่เราก็ยังฝ่าฝืนนำตัวเองไปสู่การปฏิบัติในเรื่องที่อัลลอฮฺตะอาลาฝ่าฝืนในขณะที่เราดำเนินชีวิตแบบนั้นอยู่เนี่ยอัลลอฮ์นั้นโกรธเราอัลลอฮ์ไม่พอใจเราอัลลอฮ์เคืองเราพี่น้องครับความรัก
ที่เราได้รับจากครอบครัวจะไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นเลยถ้าตราบใดก็ตามแต่ที่เราไม่ได้รับความรักจากอัลลอฮ์แต่เรากลับได้รับการโกรธเคืองได้รับความไม่พอใจจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันเนื่องมาจากพฤติกรรมของเราฉะนั้นผมกำลังชี้ให้พี่น้องทั้งหลายเห็นนะครับจากหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเราจะต้องรักอัลลอฮ์รักรอซูลมากกว่าสิ่งใดนะครับเราจะต้องไม่รักสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยมากกว่ารักอัลลอฮ์และก็มากกว่ารักรอซูลของพระองค์นะครับเราจะต้องรักนะครับอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์นี่มากกว่าตัวของเรามากกว่าลูกหลานของเรามากกว่ามนุษย์ทั้งหมดทั้งปวงตามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้ฉะนั้นความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดความรักที่บริสุทธิ์ที่สุดนะครับแล้วก็เป็นความรักที่จริงใจอยากที่จะให้เรานั้นได้เข้าสวรรค์ของพระองค์นั่นก็คือความรักที่มาจากผู้เป็นเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ก็คือความรักที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองพี่น้องครับผู้ศรัทธาจะได้รับความรักจากอัลลอฮฺเนี่ยผู้ศรัทธาคนนั้นต้องหันมาพิจารณาตัวเองว่าในตัวของเราเนี่ยมี2คุณลักษณะดังต่อไปนี้ไหมเพราะคุณลักษณะทั้ง2ประการต่อไปนี้เนี่ยพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงกล่าวไว้ในอัลกุรอานและบรรดาอุลามานักวิชาการก็ได้อธิบายเช่นเดียวกันถึงคุณลักษณะ2ประการนี้เนี่ยเป็นคุณลักษณะ2ประการที่เรียกว่าเขาก็จะได้รับความรักมีสถานะที่ได้รับความรักจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคุณลักษณะ2ประการที่ว่าดังกล่าวนั่นก็คือประการที่1เขาเป็นผู้ที่มีศรัทธามีอีมานนะครับต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์ต่อพระองค์อย่างแท้จริงนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เรานั้นควรจะพิจารณามองมาที่ตัวเราประการที่2เมื่อเราศรัทธานะครับแล้วเรามีอีมานศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์แล้วเนี่ยเราจะต้องมีความตักวายำเกรงนะครับการตักวายำเกรงคืออะไรก็คือการที่เรานั้นปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์ทั้งในเรื่องใช้และออกห่างจากสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามเอาไว้นะครับนี่เป็น2คุณลักษณะใหญ่ๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวเอาไว้พระองค์ได้กล่าวไว้ในซูเราะห์ยูนุสนะครับอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมالذين آمنوا وكانوا يتقون นะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกเอาไว้ว่าคือบรรดาผู้ซึ่งที่มีอีมานมีความศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอีมานต่อพระองค์ด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์ละหมาดเพื่อพระองค์อัลลอฮฺถือศีลอดเพื่อพระองค์อัลลอฮฺทำคุณงามความดีเพื่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาออกห่างจากการกระทำในสิ่งที่เป็นความชั่วเพื่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือการอีหม่านศรัทธาอย่างแท้จริงวะกานูยัตตะกูนและพวกเขาทั้งหลายก็มีความตักวามีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงพี่น้องครับท่านชัยคุณอิสลามอิบนุตัยมียะห์รอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวเอาไว้โดยอ้างอิงจากอัลกุรอานอายะห์นี้นะครับท่านได้กล่าวว่ามันกานะมุมินันตะกียันกานัลลอฮุวะลียันท่านอิบนุตัยมียะห์หรือชัยคุณอิสลามได้กล่าวว่าผู้ใดที่ศรัทธานะครับผู้ใดก็ตามแต่ที่เป็นผู้ที่เป็นมุมินเป็นผู้ที่มีความศรัทธาอีมานตะกียันแล้วก็เป็นผู้ที่มีความอะไรครับมีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเนี่ยกานัลลอฮุวะลียันเขาผู้นั้นย่อมเป็นคนรักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นอนพี่น้องครับถ้าเราเป็นผู้ที่อีมานอีมานอย่างเดียวไม่ได้ครับพี่น้องเราจะบอกว่าเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์เพียงแค่ลิ้นอย่างเดียวโดยที่ไม่มีการตักวาคำว่าตักวาก็คือนำตัวเองไปสู่การปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ไงพี่น้องถ้าเราบอกเราบอกว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าก็มีมุสลิมหลายๆคนไปถามว่าใครเป็นเจ้าคำตอบก็คือว่าเขาก็บอกว่าอัลลอฮ์น่ะเป็นเจ้าเขานับถือศาสนาอิสลามพระเจ้าของเขาคืออัลลอฮ์แต่ถามว่าเขาละหมาดไหมนะครับเขาถือศีลอดในเดือนรอมฎอนไหมเขาปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลากล่าวไว้ในอัลกุรอานไหมก็อาจจะยังเป็นคนที่อะไรครับ
มีแต่คำพูดนะครับมีแต่ชื่อในความเป็นมุมินมีแต่ชื่อในความเป็นมุสลิมเท่านั้นแต่ในด้านการปฏิบัติเนี่ยยังไม่ถือว่าเขาเป็นคนที่มีความตักวายำเกรงต่อพระองค์ฉะนั้นคนที่เป็นมุมินนั้นจะต้องคู่กับคำว่านะครับยำเกรงยำเกรงก็คือนำตัวเองไปสู่การปฏิบัติการนำลอฮุอะลียันคนคนนั้นย่อมเป็นที่รักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นอนถ้าเราเป็นผู้ที่เป็นมุสลิมนะครับมีแต่ชื่อแต่ไม่นำตัวเองไปสู่การปฏิบัติไม่เกรงกลัวการลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ปกป้องตัวเองให้พ้นจากข้อห้ามต่างๆที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้วางไว้คำถามก็คือว่าเราจะเป็นคนรักของอัลลอฮ์ได้กันนั้นหรือพี่น้องได้กันนั้นหรือมุสลิมหลายๆบ้านบ้านนี้เป็นมุสลิมไหมบ้านนี้ก็เป็นมุสลิมแต่บ้านนี้ที่เรารู้จักก็คือเป็นบ้านที่คนในกำปงเขาลือกันว่าอะไรครับเป็นบ้านที่คนในกำปงเขาลือกันว่าเป็นบ้านที่เล่นการพนันเป็นบ้านที่เล่นหวยเป็นบ้านที่ยุ่งกับยาเสพติดถามว่าเป็นมุสลิมไหมเป็นมุสลิมแล้วถามว่าเขาจะได้รับสถานะของคนรักของอัลลอฮ์ไหมพี่น้องครับไม่ต้องรอให้ใครตอบหรอกครับเราก็สามารถจะตอบได้อยู่แล้วว่าคนที่ไม่เป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงแล้วก็ไม่มีความตักวากลัวการลงโทษของอัลลอฮ์อย่างแท้จริงเนี่ยเขาไม่ถือว่าอยู่ในสถานะคนรักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นอนฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ตะอาลาที่รักทั้งหลายฉะนั้นคุณลักษณะ2ประการนี้เนี่ยก็อยากที่จะฝากกับท่านพี่น้องนะครับว่าให้เรานั้นตรวจสอบตัวของพวกเราว่าเรานั้นเป็นผู้ที่มีอีมานอย่างแท้จริงเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในการตอบแทนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่เราได้ปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของพระองค์เราออกห่างนะครับวะกานูยัตตะกูแล้วเราก็เป็นผู้ที่ปกป้องตัวของเราให้พ้นจากไฟนรกปกป้องคนในครอบครัวของเราจะให้พ้นจากไฟนรกอย่างแท้จริงนั่นแปลว่ามีทั้งอีหม่านแล้วก็แปลว่ามีทั้งมีความยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮ์ตะอาลาอย่างแท้จริง2สถานะนี้เป็น2สถานะที่จะทำให้เราเนี่ยได้รับการมีสถานะเป็นคนรักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังที่ชัยคุณอิสลามอิบนุตัยมียะห์ได้บอกไว้ว่ามันกานะมุมินันตะกียันผู้ใดก็ตามแต่ที่เป็นมุมินที่มีความตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์กานัลลอฮุวะลียันคนผู้นั้นย่อมเป็นคนรักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นอนนะครับจากคำพูดของอิบนุตัยมียะห์ตรงนี้แหละเป็นไปสอดคล้องนะครับกับอายะห์อัลกุรอานที่ผมได้ยกไปในข้างต้นก็คืออัลลดีนาอามานูคนที่มีอีมานวะกานูยัตตะกูนและพวกเขาทั้งหลายก็มีความยำเกรงนะครับฉะนั้นอิบนุตัยมียะห์จึงได้อธิบายว่าอายะห์นั้นเนี่ยก็คืออายะห์ที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะของคนที่เป็นผู้ที่อัลลอฮ์ทรงรักก็คือมังกานะมุมินันตะกียันผู้ใดก็ตามแต่ที่เป็นผู้ที่เป็นมุมินผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์กานัลลอฮุวะลียันเขาผู้นั้นย่อมเป็นคนรักของอัลลอฮ์อย่างแน่นอนฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายสถานะของเราวันนี้เนี่ยเราเป็นที่รักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่หรือไม่ไม่มีใครสามารถที่จะตอบได้นอกจากตัวของพวกเราเองกับสถานะของเราทุกวันนี้เนี่ยที่เราดำเนินชีวิตวันนี้นะครับตั้งแต่เช้าจนกระทั่งหัวค่ำเรามีอะไรบ้างไหมที่เป็นการปฏิบัติตัวของเราที่มันบ่งบอกว่าเราเนี่ยเป็นศัตรูกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งใครก็ตามแต่ที่เป็นศัตรูของอัลลอฮ์แน่นอนเหลือเกินว่าเขาย่อมไม่ได้รับการยกย่องนะครับย่อมไม่ได้รับการมีเกียรตินะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับถ้าอัลลอฮ์ใช้แล้วเราไม่ทำอัลลอฮ์ห้ามแล้วเรายังฝ่าฝืนเราหูทวนลมเราไม่สนใจกับคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์เราไม่สนใจกับคำสั่งห้ามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแถมมีคนไปตักเตือนมีคนไปบอกว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั้นเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามนะเราก็กลับไปโกรธเคืองคนที่มาเตือนคนที่มาบอกคนที่มาสั่งสอนเราไม่ว่าคนนั้นจะเป็นพ่อแม่ของเราไม่ว่าคนนั้นจะเป็นครูบาอาจารย์ของเรานะครับหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่
เขาหวังดีกับเราแต่เราก็ไม่เห็นถึงจุดประสงค์นะครับของการตักเตือนตรงนั้นว่านั่นคือความหวังดีของพ่อแม่นั่นคือความหวังดีของผู้หลักผู้ใหญ่นั่นคือความหวังดีของครูบาอาจารย์ที่มาเตือนเราเรากลับทำตนของเราเนี่ยให้เป็นศัตรูของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับนี่เป็นเรื่องที่น่าอัปยศที่สุดนะครับฉะนั้นเนี่ยเราเคยได้ยินนะครับดูอานะครับที่อยู่ในวรรคหนึ่งของดูอากูนูดวรรคหนึ่งของดูอากูนูดเนี่ยนะครับจะมีข้อความหนึ่งที่บอกว่าลายะอิซซุมันอาไดตะพี่น้องจำได้ไหมครับว่าลายะอิซซุมันอาไดตะผู้ใดที่เป็นศัตรูของอัลลอฮ์ย่อมไม่มีวันได้รับการมีเกียรติย่อมไม่ได้นะไม่มีวันที่เขาย่อมได้รับการยกย่องแต่ประการใดหมายความว่าบุคคลใดก็ตามแต่ที่ตั้งตนเป็นศัตรูของอัลลอฮ์ผลลัพธ์ที่รออยู่นั่นก็คืออะไรครับคือความต่ำต้อยความขาดทุนความตกต่ำและคนคนนั้นจะไม่มีวันเลยพี่น้องที่จะประสบความสำเร็จทั้งในดุนยาและก็อาคิเราะห์ดุนยาที่บางคนอาจเราอาจจะมองเห็นว่าเขาประสบความสำเร็จแต่ที่ไหนได้นั่นคือบททดสอบของคนคนนั้นนะครับที่ไม่เอารู้เอาชี้ในเรื่องราวของศาสนาที่ปฏิบัติตัวฝ่าฝืนนะครับต่อข้อห้ามในสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาทรงห้ามแล้วก็ยังปฏิบัติสิ่งต่างๆเหล่านั้นอยู่เนี่ยพี่น้องทั้งหลายคนคนนี้จะประสบกับความต่ำต้อยแล้วก็ขาดทุนไม่ประสบกับความสำเร็จใดๆทั้งสิ้นทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราไม่อยากเห็นมุสลิมจำนวนมากที่อยู่ในสังคมของเราเนี่ยนะครับรู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็มีเกียรติกับการอะไรครับกับการที่ภาคภูมิใจแล้วก็รู้สึกตัวเองมีเกียรติเหลือเกินที่ตัวเองอยู่ในสังคมโดยที่ตัวเองนะขาดความรู้เรื่องราวของศาสนาพี่น้องครับนี่เป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างมากทีเดียวถ้าหากว่ามีมุสลิมบางคนคิดอย่างนี้เขารู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองเขารู้สึกมีเกียรติเหลือเกินกับการที่เขามีตำแหน่งหน้าที่นะครับใช้ชีวิตอยู่ในสังคมแต่ในขณะเดียวกันเขาเป็นคนที่ด้อยความรู้ในเรื่องราวของศาสนาพี่น้องครับนั่นคือความน่าอัปยศและขาดทุนที่สุดและคนคนนี้จะไม่ได้อยู่ในความเรียกว่าเป็นคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักทรงยกย่องคนคนนี้นะครับคนที่น่าอัปยศแล้วก็น่าเสียดายที่สุดอีกคนหนึ่งก็คืออะไรคนที่ลุ่มหลงวัตถุทั้งดุนยานะครับแล้วก็ลุ่มหลงความผาสุกในดุนยานะครับจนกระทั่งลืมไปว่าตัวเองนั้นจะต้องตายจากโลกดุนยานี้ไปสู่อาคิเราะห์เพลิดเพลินกับดุนยาจนกระทั่งไม่มีเวลาที่จะเตาบัตตัวเองแล้วก็บางคนไม่คิดที่จะเตาบัตตัวเองไปสู่การขออภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยพี่น้องนี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าเป็นความตกต่ำเป็นความอ่อนแอเป็นความขาดทุนอย่างสิ้นเชิงนะครับของบุคคลที่จะไม่มีความไม่มีวันเลยที่เขาจะประสบความสำเร็จได้ทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์ก็คือคนที่อะไรครับห่างไกลจากการทำตัวให้เป็นที่รักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เขากลับทำตัวของเขาเนี่ยให้กลายเป็นศัตรูของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการที่เขาละเมิดด้วยการที่เขาไม่ใส่ใจนะครับต่อสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้แล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นคำสั่งห้ามของพระองค์วันนี้พี่น้องผมพูดคุยกับท่านพี่น้องว่านะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องทั้งหลายควรที่จะให้ความสำคัญว่าตัวเองนั้นเป็นที่รักของอัลลอฮ์หรือยังตัวเองนั้นเป็นคนซึ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัลลาทีนาอามะนูวะกานูยัตตะกูลเป็นคนซึ่งที่อีมานนะครับแล้วก็เป็นการอีมานด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์เป็นการอีมานพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์ในคำสั่งใช้และก็ในคำสั่งห้ามวะกานูยัตตะกูลแล้วก็นำตัวเองไปสู่การ
ปฏิบัติตามข้อใช้และข้อห้ามปกป้องตัวเองให้พ้นจากข้อห้ามต่างๆที่พระองค์ได้ทรงห้ามเอาไว้ไม่มีใครสามารถที่จะตอบเรื่องนี้ได้นอกจากตัวเราเองถ้าเรายังไม่ดีถ้าเรายังมีเรื่องใดก็ตามแต่ที่มันเป็นเรื่องจะต้องแก้ไขและปรับปรุงพี่น้องทั้งหลายเรายังมีเวลาเรายังมีลมหายใจอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้โอกาสเราจนกว่านะครับลมหายใจของเราจะเป็นเฮือกสุดท้ายที่มาถึงกระเดือกของเราฉะนั้นวันนี้นะครับในเมื่ออัลลอฮฺตะอาลาให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับที่พี่น้องทั้งหลายนั้นก็จะพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับให้กลายเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นคนรักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วย2ประการอย่างแท้จริงก็คือศรัทธาและก็ยำเกรงพี่น้องครับศรัทธาและยำเกรงต้องสร้างให้เกิดขึ้นกับตัวเองศรัทธาและยำเกรงต้องสร้างให้ขึ้นเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของเราไม่ว่าจะเป็นภรรยาและลูกๆ ก็ตามและสมาชิกที่เป็นญาติใกล้ชิดที่เราสามารถที่จะตักเตือนกันได้ก็ต้องสร้างเขาให้มีความศรัทธาและยำเกรงเราเป็นครูบาอาจารย์นะครับเราก็ต้องสร้างให้ลูกศิษย์มีความศรัทธาและก็ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ตาอะไรอย่างแท้จริงถ้าทำได้อย่างนี้อินชาอัลลอฮ์นะครับเราก็จะเป็นผู้ที่เป็นที่รักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็จะไม่เป็นผู้ที่ขาดทุนและเราก็จะกลายเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จทั้งดุนยาและอาคิเราะห์อินชาอัลลอฮ์นะครับคงจะฝากไว้เป็นข้อคิดข้อเตือนใจกับท่านพี่น้องไว้เพียงแค่นี้วะบิลลาฮิตเตาฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์กุดซีพันประเสริฐชัยผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์